ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือบรรยากาศโบราณสถานปราสาทสะดอกก๊อกคมจังหวัดสระแก้วนะคะที่อาจารย์มาถึงนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็กำลังตามมาจากข้างหลังนะคะทั้งชาวต่างประเทศนะมาจากประเทศลาวด้วยนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆหลายประเทศเลยนะคะแต่ก็จะแบ่งกันในการที่จะปล่อยให้ชื่นชมไปเดี๋ยวก็จะมีไกด์มาแนะนำนะคะอันนี้คือเส้นทางนะเห็นไหมในเส้นทางโบราณคล้ายๆกับเส้นทางที่เข้าบนเส้นทางของปราสาทพนมรุ้งนะคะเป็นเรียกว่าถนนดำเนินของพระมหากษัตริย์เวลาต้อนรับนะคะท่านก็จะเดินผ่านทางตรงนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นสะพานหรือเป็นเส้นทางสำคัญในการต้อนรับเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงหรือพระมหากษัตริย์หรือผู้มีอำนาจในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่จะต้องเดินผ่านมาเดินทางมาที่นี่ดังนั้นสถานที่นี้นะคะจึงถือว่าเป็นเทวสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมจะต้องหยุดพักทำการสักการะบูชาถวยเทพนะคะมาบวงสรวงมาเส้นไหว้มาบังคมมาอธิษฐานจิตมากระทำพิธีกรรมนะคะอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของตามคติของพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะเนาะดังนั้นปราสาทสะดอกก๊อกคมจึงถือว่าเป็นปราสาทที่มีอายุการสมัยน่ะนับพันปีนะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยขึ้นมาแต่ปกครองตั้งแต่ยุคก่อนละแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะแต่พื้นที่ของสะดอกก๊อกคมเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะของการสร้างบ้านเปลือยเมืองที่ได้รับอิทธิพลมาจากราชอาณาจักรของโบราณนะคะมานับเป็นพันปีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นปราสาทสะดอกก๊อกคมจึงถือว่าเป็นปราสาทหนึ่งที่ถือว่าเป็นปราสาทที่น่าศึกษาน่าค้นหานะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สำคัญนะอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะเลยทีเดียวเนาะแต่เราไม่รู้ว่าในอดีตเนี่ยจะงดงามอย่างไรนะคะก็คงจะสวยสดงดงามอลังการอย่างมากทีเดียวเนาะอันนี้ก็จนวัดสุดละอันนี้เสายังเป็นเสาโบราณอยู่เลยนะคะเสาบางตัวก็ถูกสร้างขึ้นมาบางชิ้นก็เป็นของโบราณทั้งชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านดูด้านหน้าว่ามีการบอกกล่าวอย่างไรบ้างคล้ายๆทางเข้าเป็น3ประตูนะคะแอนิเมชันจำลองการบูรณะโคกุระถ้าใครจะเข้าก็เป็นการสแกนได้นะคะโคกุระอันนี้คืออะไรอันนี้อ๋อเป็นบารายอันนี้เป็นบารายเนาะเป็นบารายโบราณนะแต่ก็ทำได้สวยจังโอ้นะโมชิวายะโอ้นะโมชิวายะโอ้นะโมชิวายะโอ้สวยงามจังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะงามงดงามมากเข้ามาภายในแล้วก็เห็นเป็นน้ำข้างในล้อมรอบอีกนะคะล้อมรอบซึ่งโดยปกติแล้วคูน้ำคันดินเนี่ยจะสร้างอยู่ข้างนอกปราสาทถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะแขกที่ไหนก็บูรณะได้สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินเข้าไปนะคะท่านผู้ชมค่อยๆเดินเข้าไปเวลาที่เขาใช้เวลามาถึงก็ร้อนๆต้องทำพิธีต้องอาบน้ำดื่มน้ำอะไรกันนะคนโบราณนี่ฉลาดนะอยู่ตรงไหนต้องมีน้ำเมื่อที่จะสร้างอะไรต้องหาใกล้แหล่งน้ำคือต้องมีน้ำไม่ดื่มไม่ใช้พวกนี้ไม่ใช่ต้องมีเส้น
ื้อเล่นเนี่ยหาซื้อเล่นใจนี่เนาะพี่พ่อโอ้องค์ประสาทพระองค์ใหญ่